อันน้องมีชื่อว่าดัตตพรอยู่บ้านโมเมืองละม่ามแข้งเซกองอายุ29ปีเรียนจบป.4ในปี2011แล้วก็ได้ตัดสินใจไปเฮ็ดงานอยู่ไทยย้อนสถานะครอบครัวทุกข์ยากที่ว่าเฮ็ดเวียกตัดเย็บแมนเงินเดือนแมนเดือนหนึ่ง 3,000 หาเพิ่นจ่ายเงินแมน15วันจ่ายเงินเทื่อนึงแล้วก็ที่พักเช่าฟรีกินข้าวกินน้ำฟรีน้ำเพิ่นแล้วก็หลังจากนั้นแมนเฮ็ดเวียกได้ครบปีนึงแมนได้พ่อแม่ได้โทรมาว่าทางบาดบ่สบายก็เลยได้กลับมาก็บ่ทันได้เฮ็ดก็มาพักผ่อนประมาณปีนึงแล้วก็จังได้โง่มาเรียนต่อขึ้นอีกเด้อการฝึกอบรมแม่นทางอาจารย์เพิ่นได้สอนให้เข้าใจง่ายสิ่งใดที่เฮาบ่ได้บ่จักแล้วก็แม่นได้ถอดถอนบทเรียนจากเพิ่นทางครูอาจารย์เพิ่นก็บอกสอนเฮาดีได้ดีแม่นได้รับอาหารเที่ยงฟรีที่พักฟรีแล้วก็มีค่าเฮ็ดงานให้หลังจากที่เฮาได้รับใบประกาศมื้อนี้เนาะทางบริษัทเพิ่นก็สิให้เฮาเฮ็ดเวียกภายในมื้ออื่นอนาคตนี้ถ้าเฮามีทุนนี่เฮาก็อยากเมื่อลงทุนเฮ็ดอยู่บ้านอยู่เฮือนเฮาเนาะกันว่ามีทุนนี่เฮ็ดสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือปลูกผักปลูกผักปลูกไม้ให้มากหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับถ้าเฮามีทุนแม่นอยากไปเฮ็ดในตัวนี้เฮาก็บ่อยากอยู่ในบริษัทจังซี่เลยนะคันว่าเฮาบ่มีทุนนี่ก็อยากไปอยู่คันว่าเฮาได้กลับไปคือสิ่งที่อยากเฮ็ดนี่แม่นเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับอยู่ในฟาร์มอยู่ในหยังนะ